ทีนี้หลังจากนี้เราก็ต้องจับตาสิครับว่าจะมีเหมือนเป็นเทรนด์ไหมจะมีใครเดินทางกลับประเทศไทยกันอย่างต่อเนื่องหรือไม่โ,โดยเฉพาะคนที่เป็นเรียกว่าแกนนําคนเสื้อแดงในอดีตเนี่ยนะครับถ้าเราไปเปิดรายชื่อกันตอนนี้ใครที่อยู่ต่างแดนแล้วอาจจะกลับเมืองไทยในเร็ววันนี้บ้างลองมาไล่เรียงชื่อกันท่านผู้ชมครับคนที่ท่านผู้ชมน่าจะรู้จักมากที่สุดคนหนึ่ง ก็คือคนนี้คุณกี้อริสมันพงเรืองรองนะครับเพราะว่าคุณอริสมันเนี่ยเคยเป็นแกนนําเสื้อแดงสายฮาร์ดคอร์ภาพจําที่หลายคนยังจํากันได้ตั้งแต่ปี53อะ่ะก็คือที่ไปปีนหน้าต่างโรงแรมหลบหนีการจับกลุ่มของตํารวจเนี่ยนะฮะแล้วคดีที่ยังมีอยู่ก็คือล้มการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนปี52ร่วมทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร2คดีรวมโทษจําคุก8ปีด้วยกันนะครับท่านต่อมาครับท่านนี้ เป็นคนที่คุณจักรภพเอ่อยไปแล้วว่าอาจจะเป็นคนต่อไปที่เดินทางกลับมาก็คือคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณรับอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีามาาคมอดีตรัฐมนตรีมหาไทยผู้ต้องหาตามหมายจับคอสอชอเป็นผู้ก่อตั้งเลขาธิการองค์กรเสียรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งและประชาธิปไตยเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลคสอชอ,อยู่ที่สหรัฐแล้วก็ยุโรปท่านต่อมาครับคุณสุนายจุลพงศธรครับอดีตสอสนครสวรรค์เคยสังกัด หลายพักการเมืองทั้งชาติพัฒนาแทรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยมีบทบาทโจมตีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรขัดคำสั่งเรียกรายงานตัวของคสช,าชาและเดินทางออกนอกประเทศเคลื่อนไหวอยู่ที่สหรัฐอเมริกาคุณจรันดิฐาอภิชัยครับอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินักเคลื่อนไหวทางการเมืองสายนักวิชาการร่วมการชุมนุมของคนเสื้อแดงปี5.3ถูกตั้งข้อหามาตรา112 และปัจจุบันพำนักอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสคุณจอมเพชรประดับครับอดีตผู้สื่อข่าวอดีตพิธีกรรายการโทรทัศน์หลายช่องเดินทางออกนอกประเทศเมื่อปี57หลังคสชเข้ายึดอำนาจโดยขัดคำสั่งเรียกรายงานตัวของคสชเคยจัดรายการออนไลน์สัมภาษณ์แกนนำแดงฮาร์ดคอร์ที่เคลื่อนไหวในต่างประเทศหลายครั้งหลายคนปัจจุบันเคลื่อนไหวอย,อยู่ที่สหรัฐในสถานะผู้ลี้ภัยและเคยให้สัมภาษณ์ว่าคิดทุกวันว่าอยากกลับบ้าน กลับไปตายรายล้อมญาติพี่น้องไม่ใช่โดดเดี่ยวในต่างแดนและอีกคนหนึ่งนะฮะก็เนี่ยฮะก็แต่ละคนที่พูดชื่อมามีความเป็นไปได้ทั้งนั้นในการที่จะกลับประเทศไทยเป็นรายต่อไปและการกลับไทยของคุณจักรพเนี่ยเห็นว่านักวิเคราะห์การเมืองเข้าประเมินตรงกันเลยนะว่าเป็นเหมือนการนําร่องโครงการพาคนกลับบ้านอย่างคุณจักรพเองก็เอ่ยชัดเจนแล้วว่า คนต่อไปน่าจะเป็นคุณจารุพงเรืองสุวรรณโฟกัสที่คุณจารุพงเรืองสุวรรณคอการเมืองจริง,รงๆน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วก่อนหน้านี้มีบทบาทการเมืองอยู่พอสมควรเลยนะคะย้อนไปเนี่ยเคยเป็นอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยนะคะและนอกจากเจ้าตัวนอกจากคุณจารุพง์แล้วอีกหนึ่งคนที่ร่วมเล่นการเมืองด้วยนั่นก็คือลูกชายแท้ๆเลยคุณจารุวงเรืองสุวรรณที่ตอนนั้นมีตําแหน่งเป็นอดีตเลขานุก,การรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร,ร,นตรีทั้งคู่พำนักอยู่ในสา รัฐอเมริกาบทวิเคราะห์ของขุนน้ำหมึกในคอลัมน์ท่องยุทธภพบอกเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ย้อนไปในอดีตคุณจารุพงศ์ถือว่ามีความสัมพันธ์แนบแน่นกับอดีตนายกทักษิณตั้งแต่สมัยรับราชการในปี4-5สมัยรัฐบาลคุณทักษิณคุณจารุพงศ์เนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพปี46คุณจารุพงศ์เป็นประธานบอร์ดขอสอมกแล้วก็เลื่อนมาเป็นประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมประหลัดกระทรวงแรงงานประลัดกระทรวงยุติธรรมในปีที่มีการรัฐประหาร2549คุณจารุพงศ์เกษียณอายุราชการนะคะแล้วก็ตัดสินใจเข้าสู่ทางการเมืองสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชาชนแล้วก็เป็นเลขาธิการพักเพื่อไทยย้อนไปสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปี2 5 5 5คุณจารุพงศ์เป็นรัฐมนตรีคมนาคมเป็น ถึงรัฐมนตรีมหาไทยด้วยแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยในที่สุดวันที่24มิถุนายนปี57คุณจารุพงษ์และคุณจกักรภพเปิดตัวองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิป,ปไตยโดยกลัวตัวคุณจารุพงษ์เป็นเลขาธิการ และคุณจักรพบเป็นผู้ประสานงานโดยสมาชิกองค์กรเสรีไทยก็ประกอบด้วยคนที่เคลื่อนไหวแวดวงการเมืองหลายคนด้วยกันและเดิมทีทั้งคู่ทั้งคุณจรุพงศ์และคุณจักรพบวาดฝันเอาไว้ว่าจะเคลื่อนไวหวแสวงหาแนวร่วมในต่างแดนประสานในต่างประเทศต่อต้านรัฐบาลคอสชอโดยใช้ชื่อยุทธการโลกล้อมไทย2อสปีแรกถ้าไปดูความเคลื่อนไหวคุณจรุพงศ์แล้วก็ลูกชายอย่างคุณจรุวงออกเดินสายพบปะคนไทยทั้งในสหรัฐและยุโรปทํากิจกรรมต่อต้านเผด็จ การแล้วก็ใช้สื่อออนไลน์เผยแพร่แนวทางเสรีไทยย้อนไปปี61ปรากฏว่าคุณจารุพงศ์ถอดใจค่ะยุติบทบาทองค์กรเสรีไทยแบบเงียบๆโดยมีเหตุปัจจัยหลักที่ทำให้คุณจารุพงศ์โยนผ้ายอมแพ้ว่ากันว่าเป็นเพราะบิ๊กตู่และคอสชอ,อยู่นานเกินความคาดหมายส่วนอีกด้านหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของอดีตนายกทักษิณที่เหมือนไม่ได้ให้ความสำคัญกับองค์กรเสรีไทยมากนัก และในายใหญ่เริ่มไม่พอใจบทบาทแดงฮาร์ดคอร์ในลาวที่จัดรายการวิทยุตใต้ดินโจมตีสถาบันทางด้านของคุณน้ำหมึกปิดท้ายการวิเคราะห์แบบนี้ว่าหลังจากที่คุณนักสิน์กลับไทยตามมาด้วยคุณจักรภพคิวต่อไปน่าจะเป็นคุณจารุพงษ์และลูกชายอย่างคุณจารุพงษ์ที่จะเดินทางกลับมาในเร็ววันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจับตาว่ารายต่อไปจะเป็นคุณจารุพงษ์อย่างที่คุณจักรภพเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้หรือไม่นะครับแล้วถ้ากลับ จะกลับมาวันไหนนะครับ